เลยกับฮะร่วมเปิดประสบการณ์ในงานเปิดตัวหนังสือ Genius X Business Intelligence โดยอาจารย์ดำรงพินคุณแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือยังเป็นทางการค่ะสำหรับ Genius X Business Intelligence ค่ะโดยอาจารย์ดำรงพินคุณนักเขียนหนังสือแนวธุรกิจกลยุทธ์ที่มีผลงานออกมาแล้วมากกว่า60เล่มค่ะสำหรับ Genius X เป็นหนังสือที่อธิบายถึงความแตกต่างของซึ่งนำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่แตกต่างกันโดยกลั่นกรองมาจากความคิดและประสบการณ์การทำธุรกิจกว่า20ปีโดยหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนสูตรสำเร็จค่ะที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองมากขึ้นค่ะซึ่งอาจารย์ดำรงได้แบ่งคนไว้เป็น6ประเภทที่แตกต่างกันค่ะนอกจากนี้แผนในปีหน้ายังมีแผนเปิดสถาบันและเปิดสอน Genius X ในรูปแบบของการเวิร์กช็อปค่ะนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าวยังได้ศิลปินดูโอรุ่นเก่าอย่างเบิร์ตกาฮาร์ค่ะและนักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมตาที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหนังสือ Genius X Business Intelligence อีกด้วยค่ะก็เราแบ่งคนจากสมองครับออกเป็น6ประเภทก็เป็นคนตัว G ชื่อว่าเกมเชนเจอร์ตัว E ก็คือองค์ประกอบนะครับก็เป็นพ่อค้านักธุรกิจตัว N ก็มาจากเน็ตเวิร์คเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแยะนะครับตัว I คืออินฟอร์เมชันเป็นนักสะสมข้อมูลตัว U เป็นศิลปินผู้แตกต่างและตัว S คือผู้แชร์ลิงนะครับคือแม่พระผู้ใจบุญอย่างพี่ฮาร์ทพี่เบิร์ดก็ได้ตัว S นะครับคุณจ๋าก็ได้ตัว U S กับ U ค่ะ S กับ U นะครับก็เป็นศิลปินผม GU นั่นนะครับ Genius แล้วก็ Game Changer แล้วอยู่นี้อ๋ออยู่นี่ก็คือ G with Genius ผมก็ได้ GU เหมือนกันนะครับเวลาทำอะไรก็เลยต้องทำอะไรใหม่ๆพี่ก็จะมักจะเบื่ออะไรที่ซ้ำๆซากๆถูกไหมฮะก็ตัว U ก็จะเป็นศิลปินตัว S ก็คือผู้ให้นะครับพี่เบิร์ดก็จะใจบุญนะครับอะไรก็จะแจกสาวๆไปหมดค่ะนี่จ๋าก็ได้รับเบอร์มาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อแล้วฮะใจบุญรับเบอร์รับไลน์ไปเรียบร้อยเล่มนี้แตกต่างจากเล่มก่อนยังไงอาจารย์ก็คือมันเป็น Business Intelligence ครับคือทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ในสไตล์ของตัวคุณเองที่ผ่านมาเราเรียน MBA มาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทมาเขาสอนเหมือนกันหมดเขาเรียกว่า one fit all คือแบบเดียวเนี่ยเหมาะกับทุกคนเลยแต่ว่าไอ้ของหลักสูตรของผมเนี่ยคือ one by one ตัดเฉพาะของตัวเองนะครับเป็นดีไซน์ของตัวเองเราสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องเรียนแบบคนดังๆทั้งหลายเป็นสไตล์ของเราเองครับถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จบอ๋อจ้าจ๋าทึ่งมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าทราบอยู่แล้วว่าอาจารย์มีผลงานมากถึง60เล่มนะคะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เห็นตลอดมาจนถึงวันนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ได้ข้อสรุปค่ะว่าอาจารย์ไม่ใช่นักเขียนแต่อาจารย์เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับสังคมรวมถึงถ้าวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะมีธุรกิจอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอาจารย์ก็มีคอร์สสำหรับเรียนซึ่งต่อยอดมาจากหนังสือเล่มนี้แหละค่ะทำให้อาจารย์รู้สึกว่านี่แหละคือความแตกต่างและก็ความโดดเด่นมากๆเลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ Genius X ค่ะก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มนึงนะฮะที่น่าสนใจตามที่ผมได้ยินจากอาจารย์ดำรงแล้วก็บรรดานักเรียนนะครับที่ได้เข้าคอร์สของอาจารย์ดำรงเนี่ยได้แนะนำนะฮะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมก็จะอ่านนะครับก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มารู้จักกับอาจารย์ดำรงพินคุณรู้จักกับแขกรับเชิญที่มาในงานไม่ว่าจะเป็นน้องจ๋าหมอกิฟต์นะฮะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆสื่อมวลชนก็หวังว่าหนังสือ Genius X Business Intelligence Intelligence นะฮะจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากบรรดาท่านที่สนใจใฝ่รู้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของแต่ละท่านสำหรับผมและเบิร์ดเองก็กำลังจะมีคอนเสิร์ต9 กุมภาพันธ์สยามพารากอนเบิร์ดกับฮาร์ท